หนูอยากถามว่าคิดยังไงกับอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์คะแล้วก็อยากถามว่าคนที่ทำอาชีพนี้ในประเทศไทยควรได้รับสวัสดิการของรัฐเหมือนกับอาชีพอื่นไหมคะน้องอนาคตจะต้องเป็นนะครับอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์แน่นอนครับเพื่อดูแลเพราะว่ามีความเห็นใจคือเรื่องตะกี้ที่ถามอ่ะทางรัฐบาลพยายามจัดการอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ออกข่าวถึงพวกเราเพราะว่าพวกที่เขาเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เขาก็ไม่อยากแค่ออกข่าวเขาเข้าใจไหมจ๊ะเพราะนั้นบางทีเราอาจจะนึกว่าฝ่ายผู้ดูแลเขาไม่ได้ดูแลทั้งสำนักอนามัยทั้งหลายในแต่ละจังหวัดเขาก็ดูแลให้ส่วนเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆเขาก็ทำให้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเกิดแผ่นดินไทยก็เป็นประชากรไทยครับไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นหรือแบ่งอาชีพใจนะ